ความประทับใจของหลายๆคนที่ได้มีโอกาสดูคลิปเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้ธัญญาเล่าหน่อยดีกว่าว่าน้องนี่คือน้องใช่ค่ะน้องใบพลูน้องใบพลูเราก็คงจะเห็นกันแล้วนะคะกับคลิปนี้ที่ได้ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อนะคะคือร้องอย่างตั้งใจมากคือต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคนดูกันเยอะมากๆเลยแล้วก็ยอดดูเนี่ยโอ้โหเป็นหลายล้านเลยทีเดียวนะคะ20ล้านแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยน้องใบพลูจะมาร้องเพลงสดๆให้เราฟังในรายการด้วยพร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะมาร้องเพลงเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเดี๋ยวเราไปพบกับน้องใบพลูแล้วก็เพื่อนๆตอนนี้กำลังจะจัดเตรียมนิดนึงตั้งแถวให้กับพี่กุ้งตั้งแถวอยู่ค่ะคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะอ่ะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะงั้นถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3ไมโครโฟนยังไม่เปิดเมื่อกี้นี้โอ้เมื่อกี้น้องใบพลูก็ร้องพังงาบพังงาบแล้วก็เสียงไม่ออกเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงเราต้องเอาใหม่เอาใหม่เซตใหม่ต้องทำงานก่อนต้องใช้ไมโครโฟนใช่ไหมมาเลยใบพลูพร้อมจะเริ่มใหม่ไหมคะนี่เดี๋ยวใช้ไมโครโฟนพร้อมไหมคะให้กำลังใจนะคะเต็มที่นะลูกที่เหลือเราย่อยืดเหมือนเดิมนะคะก่อนทีมงานคุณผู้ชมต้องปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยดีกว่าเป็นกำลังใจให้หน่อยดีมากมาลูกมาเอาเพลงมาเลยครับเพลงมาเลยครับเพื่อวันนี้จะบังลมหนาว
ื่อกี้นี้กับคณะนะฮะฮาราจูกุคิดส์ใช่ค่ะคุณสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของฮาราจูกุคิดส์ได้ส่วนใบพลูเนี่ยตอนนี้คลิปที่เราได้เห็นเนี่ยทราบหรือยังครับว่าตอนนี้มีกี่ล้านวิวครับใบพลูกี่ล้านวิวครับ20ล้านวิว20แล้วไม่ใช่ว่า8นะ20ล้านวิวแล้วครับตอนนี้สุดยอดมากเลยนะฮะเรานำมาฝากในเช้าวันนี้แล้วก็จะคัดเลือกเนี่ยฮาราจูกุคิดส์เนี่ยจะคัดเลือกแบบจิ๋วๆเริ่มจากจิ๋วๆเป็นการบ่มเพาะตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยใช่ถึงบอกว่าเรายังบอกคุณกุ้งเลยบอกว่าเฮ้ยพี่เจ๋งมากเด็กอายุแค่นี้เนี่ยนะฮะไม่วิ่งไม่วักแวกเลยแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่คนละโลกก็ตามทีกินขนมบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะดูแล้วดูแล้วเพลิดเพลินยิ้มได้นะครับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้ก็ขอบคุณที่เปิดมาดูรายการเราแล้วก็ยิ้มไปพร้อมๆกับเราในเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณน้องๆนะที่มาสร้างขอบคุณนะคะรอยยิ้มให้กับพวกเรากับคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะแล้วสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันนะคะเด็กๆ1 2 3สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ